มาแล้วภารกิจเปลี่ยนวัดล้างให้กับกลายมาเป็นวัดดังเดิมนะมีเข้ามาอย่างเดียวก็มีเด้งไงดูรอก่อนรอคนกันนี่ดูคนให้ดูเขาช่วยกันดีกว่าเข้ามาอย่างยากโยมออกมาแล้วนี่ก็มาช่วยกันภารกิจเปลี่ยนวัดล้างนะมาปฏิบัติธรรมกันเป็นไงบ้างเออเอานะเออปฏิบัติธรรมกินได้กินได้ก่อนเที่ยงนะหลังเที่ยงกินไม่ได้นะโยมตอนนี้ยังกินได้อยู่นี่ดูห้องน้ำเขาไปนั่งขัดกันเห็นไหมภารกิจคือการทำเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันขัดนะเดี๋ยวดูห้องน้ำสะอาดขึ้นหลายห้องแล้วตอนนี้วันนี้ใช้ได้ทุกห้องแล้วนี่โอ้โหแน่นอนจริงๆตอนนี้ก็มีห้องน้ำเพิ่มเติมมีที่เป็นโถนะโถที่ว่านั่งแบบนั่งยองๆได้นะก็ใช้ได้ทุกห้องแล้วเห็นไหมเราไปดูกันข้างบนดีกว่าที่เขาขัดองค์พระชาวบ้านเขาไปร่วมกันอันนี้ก็เป็นอบต.เอาน้ำมาลงแล้วก็น้ำมาช่วยฉีดญาติโยมก็เข้าวัดร่วมบุญกันเรื่องงานบุญใครจะมาช่วยขัดได้นะนี่ชาวบ้านมาช่วยใครอยู่ยอดแล้วเนี่ยไปแล้วน่าจะอับดุลลอทุกได้อยู่ตอนนี้ดูชาวบ้านนะเขามาช่วยกันขัด17 18นี้8ทำกองเข้าป่าใครอยากฟ้ามาเต้นมาลำมาเอากองเข้าป่ามามาไอ้นี่นะมาร่วมงานทอดผ้าป่าที่วัดเขาเหล็กนะอำเภอพิชัยจังหวัดสุราษฎร์นะเลขบัญชีก็ใครจะร่วมลองดูมาดูกันดีกว่าชาวบ้านเขามานั่งผู้จัดการรู้จักทุกทั้งอำเภอวิชัยหรือผู้จัดการนิตยาและขัดนะดูกำลังขัดขอเลขกันอยู่นะดูนะกำลังขัดกันขอเลขกันอยู่นะเออรางวัลที่หนึ่งนะใครจะมาร่วมขัดก็ได้นี่เป็นหลวงพ่อทันใจนะเราจะทาสีใหม่ชาวบ้านก็มาช่วยกันขัดอันนี้ก็เป็นเจ้าของที่นะพี่เจ้าของที่เขาที่ให้ที่เพิ่มอีก2ไร่ใช่ไหมอุ้ยตอนแรกที่เราขาดอยู่มี4ไร่เจ้าของที่คนนี้ไอ้มดนี่โยมมดให้2ไร่โยมมดเขาบอกให้กลายเป็นวัดได้โอ้โหโอเคโยมมดมาบวช 1,300 มั้ยไม่เป็นวัดเลยครับเดี๋ยวบวชมาเป็นเจ้าวาดแทนอาตมาเลยรู้ป่ะนี่เจ้าของที่ขัดอยู่ด้านหลังแล้วปิดทองหลันพระเจ้าของที่ก็มาช่วยขัดองค์พระเห็นไหมก็มาช่วยกันร่วมกันมันได้บุญกันหมดแหละมาช่วยกันศรัทธาเพราะว่าคนเลี้ยงควายบอกว่ามากี่ทีก็ล้างเทวดาเขาจะอยู่ไหมกับพระเนี่ยเขาเห็นพระตากแดดก็เหมือนกับเราที่ตากแดดอ่ะมันก็ร้อนถูกป่ะล่ะสุดท้ายอาตมาก็มาจนได้นะมาทำวิหารครอบองค์พระนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนี่ชาวบ้านนี่ดุลเลาะดุลเลาะนะดุลเลาะอยู่ข้างบนแล้วดุลเลาะรอบดุลเลาะนะรอทุ่งรอท่าตอนนี้เลาะไว้ข้างบนแล้วระวังร่วงด้วยยังหาเมียไม่ได้เลยโยมนะอันนี้พยักก็เตรียมแล้วนะเตรียมบุ๊บแล้วทุกคนก็มีหน้าที่กันใครที่มาปฏิบัติธรรมหรือชาวบ้านนะที่จะมาร่วมกันช่วยกันขัดหรือลงแรงก็ได้นะถ้าเกิดไม่มีเงินก็ลงแรงปัจจัยมันไม่สำคัญไปซะทุกอย่างหรอกแต่แรงน้ำใจเนี่ยมันสำคัญที่อาตมาบอกอ่ะวันนี้อาตมาบวชเป็นวันที่18วันที่18นะไม่ใช่18พรรษานะ18วันดูที่อาตมาทำดิเห็นป่ะถามเจ้าของที่พัฒนาไหม18วันเนี้ยพัฒนาหมดเลยทุกอย่างกลายเป็นวัดหมดแล้วตอนนี้ญาติโยมเข้าวัดมาทำบุญนะแล้วจะกำลังจะได้เจ้าวาดองค์ใหม่นะเห็นไหมกำลังจะได้เจ้าวาดองค์ใหม่เดี๋ยวร้อนเจ้าวาดร้อนท่านเจ้าวาดไปเอาร่มให้เจ้าวาดหน่อยดิไอ้บวิวเออปะโททุกคนอยากจะฟังพายักเทศกันหมดวันที่18มาร่วมกัน442วิวใครอยากฟังเจ้าวาดยักเทศกดเลข1แล้วกันในวันพระป่า18แล้วจะได้พาไปเข้าเฝ้าพระเจ้านะที่วัดพระธาตุพนมอีกเนี่ยหลังจากพระป่าเนี่ยกดดันแล้วตอนนี้กดดันพายักแล้วอันนี้ดูนะครับนะญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของที่แล้วก็มีมาจากนะต่างจังหวัดบ้างแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้บ้างนะก็มาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันนะทั้งชาวบ้านแถวนี้แล้วก็หลายๆส่วนหลายๆภาคนะก็จะมีทำกับพวกกับข้าวมาเลี้ยงนะไม่ต้องกลัวนะว่ามาที่นี่จะอดไม่มีอดนะไม่ต้องกลัวว่าจะมาจะโกงนะไอ้เงินที่ร่วมบุญกันอ่ะถามดีกว่าว่าพอหรือไม่พอแค่นั้นเองถูกไหม
แค่นั้นแหละเพราะอาตมาทำมาด้วยอาตมาไปเครดิตเข้ามาก่อนคือการไปเซ็นวัสดุก่อสร้างคิดว่าเครดิตแต่โชคดีอาตมามีเครดิตเนี่ยมีเครดิตก็เลยไปเซ็นเข้ามาก่อนเขาก็เลยให้มาแต่บางอย่างก็ต้องจ่ายสดเป็นเงินสดก็มีบ้างอย่างเช่นพวกปูเนี่ยก็จ่ายสดพวกอิฐพวกอะไรต่างๆนะเออแต่วันที่18นี้ก็มาร่วมกันเยอะๆมาร่วมบุญกันมันคือบุญจริงๆคือการเปลี่ยนวัดล้างให้กลายเป็นวัดเจริญแล้วมันก็เจริญแล้วอ่ะนะแต่วัดที่มันไม่เจริญที่มันล้างอยู่อ่ะในเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะพระที่บวชใหม่หรือพระที่บวชนานถ้าเกิดมีจิตที่อยากจะทำแบบอาตมาก็มีหลายพื้นที่ในชุมชนก็ลองไปทำดูนะก็คือต้องอย่างแรกเลยคือต้องได้ใจชาวบ้านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะให้ชาวบ้านเขาศรัทธาแล้วชาวบ้านเขาจะมาร่วมเองถ้าเกิดชาวบ้านเขาไม่ศรัทธาเขาไร้ซึ่งศรัทธาเขาไม่มาหรอกนะญาติโยมถูกไหมเขาศรัทธาคุณถึงมาช่วยเนี่ยเขาถึงได้มอบที่ดินให้อีก2ไร่เนี่ยนะไม่งั้นก็กลายเป็นวัดไม่ได้นะทีนี้ก็ไปขอเป็นวัดละโดยสมบูรณ์นะดูเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดีกว่านะโยมหนุ่มไปเออ514วิวเรามาโอ้ยมาดูวิวนะวิวบางคนที่หรือเปล่าหินทรายกระบงกระเบื้องเนี่ยยังมีเยอะเลยเนี่ยที่ทำบอกแล้วว่าพระป่าเนี่ยเอาไว้ง่ายนะน่าจะไม่พอหรอกที่บอกอะนะแต่แรงบุญแรงศรัทธาต่างๆแต่ละคนเนี่ยที่ร่วมกันมาช่วยกันนะไม่เป็นไรมาบอกว่าไม่เป็นไรการทำบุญไม่มีขาดทุนเพราะมันคือความสบายใจความสบายใจไม่มีขาดทุนอะไรบุญก็คือบุญแค่นั้นพออะไรบาปคือบาปนะแต่นี่มันคือบุญนะท่านเจ้าวาดร้อนเรามาอยู่ด้วยกัน2คนดีกว่านะท่านเจ้าวาดเห็นไหมอันนี้ผมเตือนให้กันเออดูท่านเจ้าวาดเห็นไหมเออเนี่ยคือท่านเจ้าวาดองค์ต่อไปที่จะต่อจากอาตมามาแล้วนุ่นเบาหิวมาแล้วอันนี้คือองค์หลวงพ่อทันใจคนมาขอพรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมักจะสำเร็จแต่ก็ถูกปล่อยลกล้างไปนานมากเลยนะดูพื้นที่ด้านหลังเห็นไหมแบบเหมาะการปฏิบัติธรรมมากเลยดูพื้นที่บนทิวเขาดิยิ่งหน้าหนาวอะไรต่างๆนะยิ่งดีเห็นไหมเออดูนะอาจารย์หนุ่มแล้วดูทีมงานช่างของพรหมทันทรัพย์ดินะแล้วเขาก็ทำมาเดินเอาด้วยแหละเอามาเห็นไหมเนี่ยดูทีมงานช่างเห็นไหมเอาแรงไหมได้ไม่มีค่าแรงมาด้วยใจด้วยอันนี้ดูแล้วมาไปงานบุญกุศลนะอะไรนะลูกศิษย์อันนี้ก็เริ่มมาได้ใจลูกศิษย์ของอาตมาเองเอาง่ายๆลูกศิษย์มาด้วยใจงานนี้คืองานบุญที่บอกนะเดี๋ยวก็ต้องไปทำที่พิมานาสูนิกบัดกันไปเรื่อยเลื่อนไปไม่เป็นไรก็เลื่อนได้บุญเอออันนี้มาออกกันอันนี้คือลูกศิษย์ที่เขาศรัทธาและนับถือก็ตามมาช่วยอาตมาคือลูกศิษย์นี้ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ตอนพระนะลูกศิษย์เป็นคฤหัสถ์นะตอนนี้อาตมาเป็นคฤหัสถ์แล้วไอ้ความทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาตัวเป็นพระเนี่ยทำให้อาตมาเนี่ยทำไมอาตมาถึงทำได้18วันพื้นฐานอาตมามีอาตมาพูดไม่พอหรอกนะอาตมาเป็นพระแบบเนี้ยนะเอาง่ายๆว่าอาตมาเป็นพระแก้บนที่อาตมาไม่จะบอกเสมอว่าตัวเองคือพระแก้บนไม่ได้หวังที่จะเป็นเจ้าวาดไม่ได้หวังที่จะหาประโยชน์กับศาสนาสุดท้ายอาตมาก็ต้องศึกแล้วก็ต้องไปแต่สิ่งที่อาตมาทิ้งไว้คืออะไรคือสิ่งที่อาตมาสร้างไว้เพื่อให้คนที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่าพระที่มาอยู่เนี่ยเขาได้ใช้สอยและได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะจริงๆย้ำว่าจริงๆนะเออเพราะสิ่งที่อาตมาทำเนี่ยอาตมาคิดแล้วว่าไฟฟ้าสำคัญถ้าเกิดมีไฟฟ้าเข้ามานะพระก็มาชาวบ้านก็มาเนี่ยเราใช้เครื่องบั่นไฟเห็นไหมดูเครื่องบั่นไฟดิเราไม่มีไฟฟ้านะเราใช้เครื่องบั่นไฟในการทำนะน้ำมันวันละพันนะเดือนละ30,000วันละพันเดือนละ30,000ลองคิดดูที่จะมาอยู่เนี่ยนะวันละพันเดือนละ30,000ที่สร้างอะไรต่างเนี่ยน้ำมันแพงคือเครื่องบั่นไฟอะแพงกว่าไฟฟ้านะเพราะเดือนละ30,000เนี่ยที่จะมาต้องเสียในการอยู่อะเพราะเป็นน้ำมันน้ำมันนี่มี2อย่างคือเบนซินแล้วก็ดีเซลถูกไหมที่ใช้อะสับกันเครื่องบั่นไฟต้องซ่อมตลอดเครื่องปั่นไฟก็เก่านะที่เป็นโซล่าใช่ไหมเขาเรียกโซล่าป่ะที่เป็นดีเซลอ่ะอันนั้นก็เก่าก็ซ่อมไปใช้ไปซ่อมไปใช้ไปอันนี้ก็เบนซินของช่างบูนเอามาให้เอามาทำก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งก็น้ำมันอีกแหละถูกป่ะเมื่อการที่ว่าจะมาอยู่เนี่ยคือมันไม่ได้สบายมีคนถามว่าลูกศิษย์ถามว่าเขาอยู่ได้เหรอเพราะจะมีสำนักที่ใหญ่อยู่แล้วนะอยู่แอร์อยู่สบายเขามาบวชเป็นพระเขาจะอยู่ที่นี่ได้ไหมไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันไม่สบายเลยนะอาตมาบอกว่าอยู่ได้สิเพราะมันสบายใจไงถ้าเกิดมันไม่สบายใจมันไม่อยู่หรอกถึงแม้กระทั่งกินหรูอยู่แพงอยู่แอร์นะถ้ามันไม่สบายใจนะก็ขังอาตมาไม่ได้อาตมาก็ออกมาอยู่ดี
อาตมาเลือกมาอยู่แบบสันโดษอยู่กับธรรมชาตินี้ดีกว่าสุดท้ายอ่ะความดีของเราที่เราทำตอนที่เราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยลูกศิษย์ก็ตามมาช่วยเหลือเขารู้ว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยมาสร้างวัดมาพัฒนาวัดเขาก็ตามมาช่วยนี่ลูกศิษย์มาหมดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยลูกศิษย์หมดเลยนะในพรหมทานทรัพย์เนี่ยทั้งหมดลูกศิษย์มาหมดเลยไม่ใช่คนงานไม่ได้เสียค่าจ้างไม่ได้เสียอะไรเลยด้วยใจจริงๆต้องบอกก่อนนะไอ้สิ่งที่อาตมาไม่เรียกร้องเงินทองอ่ะตอนที่อาตมายังเป็นคฤหัสถ์อยู่อ่ะหรือแม้มาเป็นพระเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้สวดเอาซองใครรับกินนิมนต์อาตมาก็ไม่เอาซองนะบอกกูไม่เอาเพราะอะไรกูไปกินข้าวบ้านมึงแล้วหรือว่าอาตมาเนี่ยไปกินข้าวบ้านโยมแล้วโยมยังต้องให้ตังค์อาตมาอีกเหรอไม่ต้องถ้าอยากจะทําบุญเอาเงินมาให้ที่วัดอาตมารับเพราะอาตมามาทำนี้เห็นเลยติดพุ่มผ้าป่าอาตมามาทำเห็นแล้วก็นับดูว่ามันได้เท่าไหร่ตรงนี้เอาลงตรงนี้ไฟฟ้าทุกอย่างห้องน้องน้ำเหลือก็จะพัฒนาเท่าที่พระแก้บนจะทําได้นะอาตมาก็ที่บอกแล้วอ่ะถ้าอยู่นานมันก็เป็นภัยเด่นไปก็ไม่ดีถูกบาดด้อยไปก็ไม่ดีดังเกินไปคนก็อิจฉาสร้างให้เขาเห็นสร้างเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เป็นตำนานดีกว่าที่อาตมาบอกทุกคนอยากให้อาตมาบวชไม่ต้องสึกอะไรต่างอาตมารู้ว่าระยะหรือว่าลิมิตของอาตมาเนี่ยนะมันจะอยู่ได้นานมากน้อยได้แค่ไหนนะเหมือนพยักษ์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วจะอยู่พระป่าดีไหมวันที่18ตอนนี้เริ่มตัดสินใจแล้วนะอยากเทศก็อยากเทศอยากอยู่ก็อยากอยู่ถูกป่ะเดี๋ยวถึงเวลาเราต้องตัดสินใจอ่ะมันคือวันต่อวันนะก็ฝากแล้วกันสำหรับคนที่เข้าใจอาตมาผิดต่างๆเนี่ยอาตมาไม่ใช่พระอาชีพนะอาตมาไม่ได้มีอาชีพเป็นพระอาตมาจะได้อะไรกับสิ่งที่สร้างก็คือแค่ความสุขถูกป่ะอาตมาไม่ได้หวังคือไม่ได้หวังอยู่แล้วไม่ได้หวังว่าเฮ้ยนะวันนึงจะต้องเป็นเจ้าว่าจะต้องรับตำแหน่งการบวชเป็นพระเนี่ยถ้าละไม่ได้วางไม่ได้พอไม่ได้มันก็เป็นพระไม่ได้อ่ะพอละแล้วก็วางอ่ะถึงจะเป็นพระได้ถูกป่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ในป่าไม่ได้ตรัสรู้ในวัดฉันใดพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่สามารถที่ตรัสรู้ในวัดฉันนั้นนะกิเลสเยอะตัณหาเยอะเงินเยอะทุกอย่างเยอะหมดเนี่ยมันคือบ่วงที่ทำให้พระไม่เป็นพระโดยเกิดจากคนเราเนี่ยนะหรือมนุษย์เราเนี่ยไปทำให้พระเนี่ยไม่เป็นพระด้วยการไปให้อะไรบางอย่างที่มันคือกิเลสแล้วเมื่อเกิดความโลภเกี่ยวกับในจิตในใจพระไงถูกป่ะแค่นั้นเองคือความยึดติดอาตมาไม่ได้ยึดติดวันนี้อาตมากล้าพูดได้เต็มปากว่ากูเป็นพระพระจริงๆการถือศีลอาตมาบอกแล้วถึงปากอาตมาพูดไม่เพราะตอนเย็นอาตมาปรงอาบัติทุกวันเพราะคำพูดอาตมามันคือสันดานสันดานจากใจอาตมาเลยว่าเอ้ยสันดานกูปากไม่ดีปากกูแบบเนี้ยแต่ในการกระทำให้ดูเอาเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านเนี่ยเขาปีนขึ้นไปเนี่ยขัดร้อนๆเนี่ยญาติโยมที่เขามาทำเนี่ยถ้าเกิดคนชั่วคนเลวคนไม่ดีเขาไม่มาหรอกนะชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาตามมากันมาช่วยกันมาอุปถากอุปถัมภ์อาตมาก็ที่บอกว่าถ้าเกิดอาตมาเป็นพระอาชีพหรืออาชีพพระนะอาตมาจะสร้างโบสถ์ให้ดูจะสร้างเมนให้ดูที่บอกอะอาตมาก็ทำได้แต่อาตมาบอกเฮ้ยนะให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ก่อนแล้วกันตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นพระอาตมาเป็นสงฆ์อยู่ทำเท่าที่ว่าเวลาอาตมาเนี่ยอยู่ในร่มกาสาวพัดคืออย่างน้อยครั้งหนึ่งอาตมาได้สร้างอาตมาได้ตอบตัวเองได้แล้วว่าอาตมานับถือศาสนาพุทธในบัพประชาชนไม่ใช่ว่าเพียงแต่บัพประชาชนในเมื่ออาตมาบวชแล้วเนี่ยอาตมาได้ให้อะไรศาสนาบ้างอาตมามีศาสดาองค์เดียวคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้พวกนิกงนิกายต่างๆอาตมาไม่สนใจว่าคุณจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่อาตมารู้ว่าอาตมาฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็มีศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอนะที่สอนว่าให้มีหลักและเหตุผลนะเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อนะทำในสิ่งที่คิดว่ามันถูกต้องนะที่เราคิดว่ามันไม่ผิดแค่นั้นนะพอแล้วอ่ะเรามาดูรอบๆกี่วิวแล้วอาจารย์หนุ่ม800กว่าวิวโอ้เข้ามานะชาวบงชาวบ้านไล่ค้างทุ่มอยู่ไหนเนี่ยค้างทุ่มค้างทุ่มมันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้ค้างทุ่มปวดฟันไม่อยู่ไหนละใช่สีชมพูหรือเปล่าเนี่ยไอ้ปุ๋ยทำงานทุกเม็ดนี่ใครวะเนี่ยค้างทุ่มไม่ใช่เว้ยเอานี่ไม่ใช่ค้างทุ่มใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างค้างทุ่มไหวเปล่าไหวนะอันนี้มาจากอ่างทองเมียตายตัดท่าอาตมาก็เลยมาอยู่นี่อยู่วัดเป็นเด็กวัดตอนนี้นะเดี๋ยวอบต.ข้อน้ำมาฉีดให้ไม่ต้องกลัวนะเออเอามาช่วยกันฮะใครนะขออะไรนะข้อมือคนไหนประมาณ2คนขอ
ขอข้อมือเดี๋ยวหยิบให้เนี่ยเรามาดูรอบๆกันในนี้ดูงานกันดีกว่าดูรอบๆกันระวังเอ็นนะพยักเจ้าวาดนะอย่าลืมนะอย่าลืมท่านเจ้าวาดระวังนิดหนึ่งท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดนำหน้าก่อนเลยให้ท่านเจ้าวาดนำหน้าก่อนท่านเจ้าวาดอันนี้เดี๋ยววันนี้ท่านเจ้าวาดแหมเสียดายวันนี้เป็นคิวของพระจอบเทศนะเดี๋ยวไว้วันนี้ตอนเย็นนะใครมาดูเนี่ยดูความพัฒนาเนี่ยของวัดเนี่ยดูชี้ไปแผ่นดูปุ๊บเนี่ยสะอาดไหมล่ะสะอาดเมื่อก่อนมาอาตมามานะโอ้โหลกเลยผูเลยปวกขึ้นเลยนี่ปวกที่อาตมาฟันที่ด่ากันเนี่ยฆ่าสัตว์ปวกไม่ตายสักตัวเลยมันจะตายยังไงล่ะฟันนิดๆหน่อยๆเนี่ยดูปวกมีที่ไหนล่ะก็งงเหมือนกันนะฟันใบปวกไม่มีเลยนี่คือปวกมันไม่มีแล้วแต่เราก็กลัวปวกมันมีเนี่ยดูก็มันไม่มีปวกอะทำไงล่ะก็ที่ฟันออกไปที่มาด่าอาตมาเนี่ยโอ้ยเป็นพระอะไรต่างก็ฟันให้มันเป็นทางเพราะคนเขากลัวจอมปวกกันแล้วลูกศิษย์เขาก็ฟันต่อแต่ที่ฟันออกไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเนี่ยมันผุพังไม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันกินเห็นไหมเนี่ยใบหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องควรที่ให้เขาอยู่ในที่ของเขาเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมปวกขนาดมันผุรอยปวกกินแค่นั้นเองจุดประสงค์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแล้วมันไม่ได้ตายทั้งตัวเลยปวกเนี่ยใครจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาตมาเนี่ยก็ไม่เคยหรอกนะนอกจากตบยุงกับแมลงที่มันกัดอาตมาแค่นั้นนะอ่ะมาดูนี่ดูความสะอาดเห็นไหมห้องนงห้องน้ำนะดูหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำความสะอาดไปดูงานดีกว่าที่ปฏิบัติธรรมนะครับนี่จะมาอยู่ตอนเช้าเราก็มารับศีล8นะกับพยัคฆ์ที่อยู่นะอันนี้ก็คือญาติโยมก็คือกิน1มื้อเดียวเท่านั้นนะจ้ากินมื้อเดียวแต่ให้กินก่อนเที่ยงได้อ่ะให้อดลมถ้าหลังเที่ยงห้ามกินเด็ดขาดเห็นป่ะนี่ชาวบ้านอบต.ป่าวเราจะเดินนี่ชาวบ้านอบต.มาเดินดูรอบๆเอออบต.บริหารส่วนคนบ้านนายางก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะที่มาช่วยนะวัดล้างแห่งนี้ให้กลับกลายเป็นวัดอีกครั้งนะเขาว่าร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้างในวัดกันว่าชาวบ้านเขามาทำบุญกันแล้วก็นี่ดูยายดูยายกวาดดีกว่านะบรรยากาศโคตรดีเลยนะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากไม่มีไฟฟ้าต้องบอกก่อนนะใช้เครื่องปั่นไฟนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปั่นไฟดีกว่าว่าเราใช้ยังไงเดี๋ยวเราดูนี้ก่อนนะดูรอบๆก่อนนะว่ามันน่าอยู่ยังไงนะหรือจะไปดูกุฏิอาตมาก็ได้พาขึ้นไปดูดีไหมแต่ลกหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปดูกุฏิอาตมาเดี๋ยวนี้นอนดีกว่าสวัสดีครับ900วิวไปดูกุฏิอาตมาดีกว่าแล้วกุฏิเป็นยังไงอันนี้ก็ชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมนะเขาก็มาเหนื่อยไหมยายสู้นะเองต้องสู้ผีในตัวให้ได้รู้ป่ะถ้าเกิดผีในตัวไม่หายอาตมาไม่ให้กลับแต่ถ้าเกิดชนะไอสิ่งที่ไม่ดีในใจได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วอาตมาค่อยปล่อยกลับรู้ไหมต้องชนะมันให้ได้เนี่ยคือคนที่มารักษาอาตมาบางอย่างมันก็ต้องรักษาด้วยตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูนี่บ้านอาตมาเนี่ยโอ้โหมีพร้อมบอกแอกโอ้ยเราหนอนมันปานีว่าเรามีความเมตตากับตัวหนอนที่ไหนได้หนอนไม่อยู่ในผ้าห่มฝนตกหนักพัดรอให้เต็มไปไหนยังไม่อาบไม่อาบแน่นะอาบบาปนะไม่ได้รู้จักอาบไปอาบน้ำแล้วเย็นนี้ห้ามอาบรู้ไหมทำไมอ่ะมันเหม็นนะกูให้มึงอาบน้ำมาเลยอุ้ยเดี๋ยวก็ซ่วมหน้าจบแล้วไปฉีดกุฏิอาจารย์หนุ่มนอนตรงนี้นี่อาจารย์อยู่ในนี้มีอยู่แค่นี้อยากนอนตรงนี้มาก่อนนี้เนี่ยหนุ่มพยักไปก่อนนอนเนี้ยมีอยู่แค่นี้แหละไอ้มุ้งเนี่ยเอามากางเพราะอะไรนอนเนี่ยนอนอยู่แค่นี้แหละมีอยู่แค่นี้นะไอรีโอนี่ไม่ใช่เบียร์นะชิบหายคนมองชิบหายแล้วแต่มาแม่งกินเบียร์ไม่มีอ๋อนะใส่ไฟลูกศิษย์ถวายไฟมาเนี่ยก็ดูฝาเฝอมีไหมโล่งๆโล่งๆนะดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยวัดป่าๆบ้านๆเนี่ยมันล่ะนะไม่มีจริงๆก็ไม่มีอยู่อ่ะอยู่ได้มั้ยมันอยู่ได้ดินั่นนี่เป็นที่รับลูกศิษย์เราไปดูที่รับลูกศิษย์เราดีกว่านะหลายๆคนก็อยากมาดูที่รับลูกศิษย์อะไรต่างๆนะชาวบ้านมานั่งรออาตมาแล้วนี่ดูแล้วเครื่องปั่นไฟด้วยนะเราไปดูเครื่องปั่นไฟเราเป็นรุ่นไหนวันนั้นเจองูเห่าปั่นแล้วปั่นไปซ่อมไปแต่ไม่ต้องกลัวครับไฟฟ้ากําลังจะเข้าแล้วนะอาตมาเอาไฟฟ้าเข้าบอกว่าไฟฟ้าเข้าคือเอาเข้านะไฟฟ้าตอนนี้ก็กำลังจะเข้าแล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องปั่นไฟดีกว่าหมดก็เข้าวัด
อนยัดบมสวัสดีตาน้ำบ่อถ้าน้ำบดบ่อก็จบกันมาเราดูเครื่องปั่นไฟวันนี้ก็จะไปตั้งในวิหารให้ทุกคนดูหลังคาดิดูไม้ดิเอ้าดำแล้วดำเป็นการหักหมดแล้วเอาไม้ไผ่มาดามเนี่ยเห็นป่ะไม่งั้นมันถล่มอ่ะฝนตกอ่ะอาตมาเลยสร้างเลยเป็นแก้บนก็จริงแก้บน18วันแต่สร้างวิหารเพื่อเอาพระเหล่านี้เอาไปไหว้คนได้กราบไหว้กันเยอะมากเห็นไหมคนเขาอันนี้เห็นมองเลยน้ำมันมาดูอีกนี่ปั่นไปซ่อมไปอันนี้ก็โทรไปโทรศัพท์อาตมาคงจะเสียแล้วแหละไอ้ตัวบาลานเนาะ176กับ189มาตั้งเนี่ยอันนี้ตัวบาลานไฟนะที่เรามาใช้ไฟกันตรงเนี้ยที่บอกว่าเดือนละ 30,000 นะค่าน้ำมันที่อาตมาต้องเสียทุกเดือนค่าน้ำมันนี่ก็เออนะเจริญพรญาติโยมเลย 30,000 เรามาดูยักษ์วันโอวันนี้โต๊ะเรียบมันภูมิมาดูข้างบนเห็นไหมไม่รู้ถ้าลื้อออกมานี่งูจะงูเห่าอันนี้18วันเห็นไหมเออีชัยนักอะไรนะจังหวัดไหนอ๋อพิษณุโลกเลยโอ้มาจากพิษณุโลกเลยเออพอดีอาตมามาดูนี่อยู่ฮะดูปั่นไปซ่อมไปวันที่17 18มามั้ยพระป่ามาไม่ได้เอ้ามาตอนนี้ก็ได้เอ้ามาไม่ได้แฟนก็บอกให้ตรวจฮะใครช่างดับเพลิงจะขอแฟนอ๋ออ๋อเวรกรรมอาตมาเป็นพระแล้วเนี่ยมาขอแฟนแหมคานเข้ามาอ๋อนี่มาที่ไหนช่างไหนนะขอมากับรถเทศบาลอบต.จะมาขอเมียถูกไหมโสดอยากได้เมียด้วยของดีอีกเอาเชือกแล้วกันนะดูนี่มาแบมือมาเอามาแบมือเอานะฮะพนมมืออธิษฐานหลับตาทุกคนถามว่าจะมาตึกเมื่อไหร่ใช่ไหมยังไม่รู้มีกำหนดเลยไปไปเอาเมียซะเชิญนะขอบคุณมากนะเอารถมาช่วย17 18อีกสัก2เที่ยวก็ดีนะหรือไม่ก็แล้วแต่อบต.นิดจะร้องขอหรืออะไรนายกนิดอันนี้ก็นี่นายกนิดเดี๋ยวให้นิดคนสวยจะต่อไปขอน้ำหน่อยเอามาใครเข้ามานี่ญาติโยมก็จะมากันทุกวันแหละจะมาก็จะรับสิทธิ์แบบนี้นะลองดูแผนญาติโยมเนี่ยนะมาทุกวันคือจะเข้ามาทั้งวันเลยญาติโยมเออเขาศรัทธาเข้าวัดทำบุญกันอะไรต่างกันตอนนี้วัดก็มีคนเข้าแล้วมาจากพิษโลกเหรอเอาพี่ชัยมานะอันนี้เอากลับบ้านได้ไหมน้ำถวายน้ำนะไปยกเลยเดี๋ยวไว้ใช้วันพระป่านะเป็นไรปวดขาเหรอโรคลมชัก
14แล้วมันจะหายยังไงโรคลมชักเอามาเข้ามาใกล้มาใกล้มาใกล้นะอาตมาดูให้นะยาดมอาตมาอยู่ไหนเนี่ยอาตมาต้องใช้ยาดมนะอันนี้คือยาดมมาใกล้หลับตานะห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวมาดูให้นะพยักอันนี้เก็บให้หน่อยพยักนั้นหลับตาห้ามลืมพุทโธธัมโมสังโฆ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 อะไรที่มันไม่ดีออกมาด้วยพุทโธธัมโมเอามาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเอามาพุทโธธัมโมสังโฆเอามาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมออกมาสัมภเวสีผีเร่ร่อนนะที่ว่าทำเขามาที่อยู่เขามานานแล้วออกมานะพุทโธธัมโมสังโฆไปพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมไปจะออกไม่ออกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆออกไปจะอยู่เขาทำไมล่ะฮะโยมผีจะไปเกิดไม่ไปเกิดเป็นผีก็ทรมานอยู่แล้วยังทรมานคนอีกฮะโยมผีออกไปด้วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไปพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธธัมโมไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆ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 ไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธออกมาไปหลุดไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมหลุดออกไปออกไปพุทโธธัมโมสังโฆออกไปด้วยพุทโธธัมโมสังโฆออกไปหลุดไปหมดพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกไปด้วยพุทโธธัมโมและสังโฆนะออกไปด้วยพุทโธธัมโมและสังโฆสังโฆธัมโมและพุทโธด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปซะนะไปพุทโธธัมโมสังโฆ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 ไปโอ้ยออกไปไปซะผีเจ้าผีไปไปเฮ้ยไปซะโอ้ยโยมผีไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมแล้วก็สังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเฮ้ยไปพูดไปเกิดซะโยมผีโชคดีที่มาในตอนที่อาตมาภาคบวชถ้าเกิดมาในผ้าคารวาสนะไปซะไม่อยากทำร้ายนะไปผุดไปเกิดเถิดมันเป็นเวรและเป็นกรรมที่มาอยู่กับเขาตั้งนานทำให้เขาเป็นลมทำให้เขาป่วยหาสาเหตุไม่ได้ทำให้เขาใช้ชีวิตประจำวันไม่นะไปซะไปเลยออกไปไปซะนะโยมผีไปซะโยมผีไปซะโยมผีนะไปไปซะโยมผีนะอย่ามาเกาะมาแกะมาวอมาแวมาวอมาแวนะโยมผีนะ ออกไปด้วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไปหมดไปที่หลุดออกไปที่มันกินอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะไปไม่ไปโยมผีออกไหมไปไม่ไปถ้าไปเดี๋ยวจะส่งไปเกิดด้วยบุญออกไม่ออกโยมผีจะออกไม่ออกบอกก่อนเร็วยอมผีมานอนไปเฮ้ยโอ้ไปเถอะออกไปเถอะอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรโยมผี
เอาไงไปให้ต้มผีจะไปไม่ไปล่ะไปออกไปซะไปซะนะไปโคธรรมโมสังโฆพุทโธ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 ธรรมโมสังโฆโอธรรมโมสังโฆไปท้องดวงสังโฆธรรมโมออกไม่ออกพุทโธธรรมโมสังโฆฮะอะไรนะต้องการอะไรเนี่ยฮะแม่มาถามนี่แม่มาถามโยมแม่มาถามแม่มาถามถามเลยไปเราอะไรถามโยมแม่มาใกล้ๆนะต้องการอะไรต้องการถามถอดแมสเขาออกดิถอดแมสเขาออกแมสอ่ะก็ยังได้ยินอะไรล่ะเอาอะไรใครอะไรมายังไงแค่ล่ะบอกมายังไงมาจากไหนมายังไงลูกบอกหน่อยได้ลูกผีเนี่ยมันผีจากไหนโอ้ยหงุดหงิดเหลือเกินอาตมาเอาว่าไงโยมผีจะเอายังไงบอกมาที่จะไปเนี่ยไม่งั้นอาตมาตีเลยนะไม่อยากตีเอาไงเจ้าจับหน่อยไหมให้พูดก็ตีละไปเอาผู้ชายมาจับขาหน่อยมึงด้วยมาจับขาหน่อยเอาให้อีกคนนึงพี่ให้เขาจับข้างช่วยเขาจับข้างไปออกไปซะนะไม่อยากรู้แล้วเชิญไปยังล่ะยอมยังยอมผียอมออกยังไปแค่นั้นไปอยู่มานั้นไปเอ้ยรถเอ้ยไปพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆไปพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆไปรถไปมารับไปไปพุทโธธรรมโมสังโฆไปแล้วจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆไปแล้วพุทโธธรรมโมสังโฆรถไปโอ้รถไปพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธออกไปด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆหลุดไปจากร่างนี้อย่ามากลับมาอีกอันนี้ลูกศิษย์ของอาตมาขอบิณฑบาตเข้าใจนะอย่ามายุ่งอย่ามาเกี่ยวอย่ามาวออย่ามาแวหมดกรรมหมดเวรกันภพชาตินี้ไปสู่ที่ที่มันควรจะไปไปเลยไปแล้วออกไป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 ไอ้ผีไปแล้ว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 เอ้ามารับไปซะไปจะมีคนมารับมึงมารับไปไปอยู่ที่นี่วัดเขาเหล็กเนี่ยอุตรีพิชัยมาจ้าจ้าเฮ้ยไอ้หมดไว้หมดเงียบกิ๊บเงียบไปทำไมตอนแรกยังคุยกันอยู่เลยญาติโยมทั้งหลายไว้หมด
เฮ้อไม่มันเลยเป็นพระถ้าเป็นคารวาสมันกว่านี้พุทโธธัมโมสังโฆดึงสติมาที่พุทโธธัมโมสังโฆขวัญที่มันหายไปก็กลับมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธสังโฆธัมโมพุทโธคือการท่อนย้อนไงท่อนทวนใช่มั้ยส่งไปก็พุทโธธัมโมสังโฆนึกกลับมาก็สังโฆธัมโมพุทโธในจิตที่เราเล่นกันสอนแล้วกันนะเผื่อคนอยากจะเป็นอาตมานะอยากจะมาช่วยอาตมาเนี่ยฝึกสมาธิตัวนี้ให้ได้ก่อนส่งออกแล้วดึงกลับแค่นั้นเองอาตมาก็อยู่แบบนี้แหละที่เขาบอกว่าอวิชชาก็ว่าอ่านไปแต่อาตมามาช่วยคนถูกป่ะล่ะบวชก็เป็นแค่พระแก้บนน่ะทำไมล่ะชาวบ้านมาหาถูกป่ะมาอาตมาเองมั้ยถ้าอาตมาไม่ช่วยสี่เหรอมันรถล้มนี่ใช่ไหมแล้วต่างจากนั้นน่ะใครไม่รู้หรอกมันก็ตามมาพวกนี้มันก็มาอยู่กับตัวจนอายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย30กว่า10กว่าปีมันอยู่แทบจะเป็นผัวเป็นเมียแล้วมั้งอยู่แทบจะไม่พากจากกันแล้วมั้งเห็นป่ะเนี่ยแล้วจะคิดไหมว่าลูกเราจะเป็นแบบเนี้ยคิดว่าสภาพมันมาเจอแต่มาแล้วมันจะมาลั่งร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยอย่าดมมันเดียวนะแล้วก็มีดมาจิ้มมาจิ้มเนี่ยเออน่ะนะเดี๋ยวพยักต่อเลยนะไปให้นอนลงรึเปล่าเออนอนลงแล้วก็เทศนิดหน่อยเอาสติกลับมามึงเออมาแล้วนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ถ่ายขึ้นสนามแม่เล็กมาแล้วเนี่ยไม่เจอเนี่ยชาวบ้านครับครับไอ้บางสิ่งบางอย่างที่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ใช่ถูกไม่ถูกชาวบ้านครับญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าถ้าเกิดมาหาอาตมาอาตมาจะไล่กลับได้ไหมครับเพราะวัดคือที่พึ่งของประชาชนเขามองอาตมาเป็นที่พึ่งถูกป่ะถ้าเกิดอาตมาเนี่ยยังหลับตาแล้วภาวนาเนี่ยชาวบ้านยังทุกข์ยังเรียกร้องอยู่อาตมาเลือกที่จะลืมตาแล้วมาช่วยชาวบ้านดีกว่าถูกป่ะนิพพานเนี่ยมันไปพบหน้าก็ได้อันนี้อาตมาก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอาตมาเมื่อกี้ลูกสาวใช่ไหมอาตมาใช้ยาดมเนี่ยอามาเดี๋ยวทำจี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวสาธิตให้ดูแบบเมื่อกี้ลูกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหลับตาดิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมไม่หลอกเจ็บไหมนอนไปนะเขียวนี่ไปแล้วมาปล่อยนะเหยียบไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆร้องดิเจ็บไหมไม่เจ็บเออไปที่บอกออกมาเสริมให้ดูเนี่ยคนมักจะบอกอาตมาก็ไม่ได้ใช้ที่ไม่ต้องใช้มีดถ้าคนมันเก่งแล้วเฟี้ยวอะอะไรมันเป็นอะไรใช้พวกนี้จิตที่ถูกฝึกปฏิบัติมานานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะแล้วมันเป็นแบบนี้ยาดมมันก็มันคือเอาง่ายๆการฝึกจิตสมาธิทุกอย่างเนี่ยคนที่เคยผ่านการฝึกเนี่ยมันทำได้นะอาตมาถึงมาสอนฝึกสมาธิไงให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเพื่อชนะกับไอ้ด้านต่ำที่พวกมึงกลัวเนี่ยที่กลัวกันเขาเรียกว่าคุณสายมนต์ดำอ่ะเออไอ้สิ่งพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไรสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่เขาแฝงมาอยู่นานเออที่มาอยู่พวกนี้มันอยากจะเอาชีวิตไปอยู่ด้วยบ้างมันเกิดความรักในตัวมนุษย์ความคุ้นชินต่างๆอาศัยกินสิ่งที่มนุษย์จะกินเข้าไปความกลัวที่จะต้องไปนรกก็แค่นั้นเองพวกนี้ก็คือคนที่มันไม่ดีแล้วมันตายไปพวกผีตายโหงนะแค่นั้นเองนะมาเดี๋ยวจะมาเสริมให้มาเอามาใกล้ๆนะใครจะศรัทธาก็ศรัทธาไม่ศรัทธาจะมาไม่ได้ง้อถูกไหมแบนมือเออมาก็มาได้ญาติโยมจะมาอยู่ทุกวันนะบ่าย17-18พระป่าถ้ามาได้ก็มานะอยู่ใกล้ๆนี่ใช่ไหมไปมาต่อมาเข้ามากันเร็วๆคิวเยอะคิวเยอะอาตมาจะไปดูเขาพัฒนาวัดด้วยตอนเนี้ยนะแล้วอาตมาจะไปไหนได้นะญาติโยมมาอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมเออน้ำอยู่ไหนเนี่ย
เอาน้ำให้อาตมากินก่อนเอามาแบมือ78โอ้ยไม่ต้องรอโชคลาภหรอกวันนี้ยังมาได้เลยถูกป่ะวันนี้ยังมาได้เลยเพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยต้องมาคือมาใช้งานอาตมาทีนี้กูช่วยพวกมึงแล้วเนี่ยถูกป่ะวันที่17 18มันก็มารวมพลังดิมาเอาแรงบุญคืนเออเอามาบางคนอาตมาช่วยหายก็หายไปเลยหายหัวไปเลยถูกป่ะเอาไปเอาไปตองสองซองก็ได้แล้วไปรวมๆกันเออเอาซองกับโยมนิดนะนายกนิดนะไหนใกล้นายกนิดไม่รู้จักนี่นายกนิดนั่งอยู่นายกนิดแบมือปีหน้าจะลงสอสอแล้วอำเภอพิชัยแล้วก็จะประกวดมิตรแกนอุตรดิตถ์อย่าลืมสนับสนุนอ่าโยมเอาอันนี้ไปนะใครจะมาก็มาได้ที่อาตมาบอกอาตมาต้อนรับทุกอย่างทำไมพระองค์นี้บวช18วันถึงทำได้เพราะอาตมาทำมาตั้งแต่คารวาสแล้วใช่ไหมใช่ครูแนะนำให้มาค่ะทำไมถึงสร้างวัดได้เพราะอะไรก็ผมสร้างบารมีมากี่ปีแล้วกี่ชาติแล้วเอออัญเชิญนะออกมาก็ถึงบอกว่ามีดหมอไม่สำคัญหรอกเอาไหมไม่ใกล้เลยนะก็ดูด้วยกันนะญาติโยมนะดูเว้นเป็นธรรมะแล้วกันธรรมะใช้แค่ภาวนาว่าพุทโธธัมโมแล้วก็สังโฆแค่นั้นเองนะพุทโธธัมโมสังโฆธรรมะไม่ได้ภาวนาคำอื่นเลยตอนแรกก็อยากจะใช้เวสสาผู้สาแหละแต่หลุดไม่ได้เราเป็นพระอยู่นี่นะป้ายเก็บเลยได้ได้ยกมายกมาถ้ามาเดี๋ยวอาตมาแตะให้นะอาตมาเป็นพระแล้วนะเป็นพระแล้วไม่ลงด้วยหรอก็ลงนี่ไงลงให้อยู่ไงต้องลงแบบนี้เดี๋ยวก่อนขอรอบคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาจากไหนพี่โลกเหรอมาจากเยอรมันเยอรมันโอ้โหดูมา 2-3 ปีแล้วอยากมาโอ้ยได้แล้วเอาๆเยอรมันดูมา 2-3 ปีก็เลยมาหามาหาตอนเป็นพระเลยนะได้มาดูเลยใช่ไหมกลัวด่าก็เลยมาเป็นพระตอนเป็นพระพุทโธเอ้ยกลัวอาตมาด่าเลยมาโดนเป็นพระหุยด่าเหมือนเดิมด่าเหมือนเดิมปงอาบัติเอาที่หลังใช่ไหมเออไอ้เอาไปกินนะทำงานนวดแล้วทีนี้ก็กลัวเพื่อมันปวดมันเมื่อยตลอดเวลากลัวโดนเอาไปเช็คเอาไปเดี๋ยวดูให้นะมาเอายาดมมาหนึ่งนะเอามามาดูเอามาไว้ใกล้ยาดมก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนจะมาใช้ยาดมนะไม่ได้ใช้อาวุธนะดูแล้วรู้บอกทางบ้านเดี๋ยวทางบ้านบอกเอ้ยมันไม่ใช่จิตคงสงก็ไม่ใช่กิจหรอกแต่ว่าญาติโยมมหาสงฆ์ก็ต้องดูนิดนึงดูมาตลอดนะตับตาห้ามลืมเด็ดขาดมิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธออกมาออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆออกมาพุทโธธัมโมสังโฆออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆออกมาออกมาด้วยพุทโธออกมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ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 ออกมาละเวทพุทโธธัมโมสังโฆ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 อันนี้มันเกาะแกะอยู่นะพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆ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 สังโฆธัมโมพุทโธ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 พุทโธธัมโมสังโฆ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 ไว้พุทโธธัมโมสังโฆ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 อ่ะค่อยลืมเด้อนะไปอาบน้ำมนต์ซะนะไอสิ่งบางอย่างมันก็คือเวรกรรมต่างๆที่เรานะไออาชีพนี้เป็นอาชีพที่โดนเยอะเหมือนกันนะโดยที่ไม่รู้ตัวนะถอยหลังถูกไหม
เออมันก็มีบ้างนี่มันเจ็บๆปวดๆต่างๆอะไรงงๆอะไรต่างๆนะเดี๋ยวไปนอนลงนะไปอาบน้ำมนต์ซะนะไปกินน้ำมนต์ไปพยักนะไปนะลองไปดูนอนลงก่อนนะนอนลงนะโอ้ไกลมากไกลมาจากไหนจำไม่ได้ละเยอรมันอยู่เมืองไหนโคโลนแม่มือคนละมือหลับตาเอาป้ายโยมเชิญเอาใส่สินแล้วเอามามามานะป้ายของจากเมืองไทยฮะน้ำมันไปกินเอาเดี๋ยวยิบให้เพิ่งจะเย็นนะเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนเดี๋ยวทำให้น้ำมันเอามาโยมอันนี้เดี๋ยวเป่าให้เลยพรจับตรงนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ถวายนะอันนี้ก็ยังเสกอันนี้ให้เขาไปก่อนนะไปให้คนนู้นไปน้ำมนต์เอาไปกินเออไปอันนี้นะอันนี้อันนี้เอามาเองมาด้วยดิตัวเองมานี่ให้คนนี้ไปไม่น้ำมนต์ไปอันใหญ่อันใหญ่เออเอามาเอามาเสื้อแดงเอามาให้ใกล้นะมาแบมือเอาหนุ่มมือหลับตาเด้อเจริญเด้อปังเด้อทำงานไล่รังควานออกไปแบมือไปขอให้มีความสุขอ่ะไปใส่เต็นเอาไปรับนี่ให้อาจารย์เสกเอาเสกแล้วเอามาหนูโยมถอดแมสถอดแว่นนะปฏิบัตินะอธิษฐานดีๆเมื่อกี้แม่เหรอป้าค่ะแบมืออธิษฐานดีๆนะทำงานอะไรเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะพนมมือหลับตาไปเชิญเราได้ไปนะอันนี้ได้มือไปเอามามาเลยเดี๋ยวต่อมาจะไปดูงานต่อด้วยนะในการที่จะไปสร้างวัดอีกเมื่อกี้ไฟฟ้าพี่ชัยก็มาเอ้ยไปผู้ใหญ่บ้านมาติดต่อเรื่องไฟฟ้าแล้วอ๋อมีน้ำมันด้วยโอเคน้ำมันไว้ทอดข้าวรังสันลงสันไลมาจากไหนมาจากอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นะโอเคนะอันนี้รับแล้วปุ๊บอ่ะไปตรงนู้นเลยขายที่หรือไงอันนี้จะขายที่โอ้ที่สมัยไหนนะโฉนดที่ดินโหพุทธไว้ดิเท่าไหร่หมดนี่อันนี้2ไร่2ไร่หมดนี่ขายเท่าไหร่กี่บาท3ล้าน3ล้านเอามาใกล้ๆเลยมั้ยครับครับมันใกล้ให้เท้าเหยียบหน่อยเออหลับตาอธิษฐานไปเอาขายได้นะประกาศนานยังขอให้ขายได้นะมีข่าวดีไวๆนะเออขายดีไวๆใส่สินไปยากกับก่อนนะจ้ามาปะเนี่ย17 18เนี่ยมาไม่มาเออต้องมานะอุตส่าห์รักษาแล้วแหมหายไปมากินของโรงทานก็ยังดียังได้ชื่นใจมาทำนะอันนี้แป้งน้องมาจากไหนมาจากจังหวัดไหนพิลูกอ่ะไปอันนี้มาเอานี่อันนี้ซองคือถวายหรือไงอ้าวมาเดี๋ยวตามาอันนี้ให้นะซองกระป๋าใช่ไหมครับผมเอาไปอาจารย์หนุ่มเอาไปใส่ไม่ใช่อาจารย์หนุ่มเอาไอ้กิ้งเอาไปใส่นู่นเลยใส่พุ่มเลยจะได้โปร่งแสงโปร่งใสแล้วโปร่งแสงอุ้ยหายแล้วกูเอานู่นเอาเอาไปใส่ไม่เป็นไรไหมใกล้นะมาขัดตมาดได้ลุงขัดตมาดเลยเออไม่ไกลนะแบมือขันมือหลับตาขันมือบายโยมเชิญน้ำมนต์อันนี้นะมาบายเอาม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 าเลยมาเลยนายญาติโยมทั้งหลายใครจะมาตอนเป็นพระเนี่ยเบาสุดแล้วนะถ้ามาตอนเป็นคฤหัสถ์ก็อีกแบบ
สไตล์โอ้นี่ได้มาเอามามาใกล้ๆมาดูมานานแล้วเนาะมาแล้ววันนี้วันพฤหัสแล้วเหรอโอ้ไวเนาะวันนี้ศุกร์แล้วอาแบมเออมานมือหลับตาไปโยมอันนี้มาเอาไปกินไปนะไปมาไอ้ฝรั่งมานี่หัวทองทำอะไรออกนะไม่หลงพ่อเป็นไรเหมือนคู่ทับกันครับคู่ทับกันมึงสักมามึงจะออกของออกได้ไงมันก็อยู่กับมึงเหมือนละหายมึงแค่อย่าไปคิดถึงฝึกจิตฝึกสมาธิอย่าให้มันอย่าให้ไฟพวกนี้มันเข้ามาครอบงำจิตมึงพอหลับตาพุทโธนะโมสังโฆพุทโธนะโมสังโฆนั่งขัดสมาธิสมาธิทำจิตเป็นสมาธินะพุทโธนะโมสังโฆ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 เอาไปเนาะอันนี้มาไปมาถ่ายเข้ามาเลยเร็วอาตมาจะไปดูงานข้างนอกต่อนี่เป็นอะไรแขนหักแน่ซนเหรอรถล้มมอไซค์หรือรถจักรยานอายุกี่ขวบแล้วหนู11ขวบโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่รู้เอานะเรียนเก่งเรียนเก่งไหมเกียรติเท่าไหร่สี่สามขอเรียนเก่งนะไปเชิญเอามามาเลยหูก็ดูอ้วนขนาดนี้แม่กูเนื้อสังขารลดน้ำหนักเถอะมันก็หายใจไม่ทันละสิติดพุงลดน้ำหนักนะกินให้น้อยลงรู้ไหมกินน้อยๆเด้อไปเอามาไปข้อมือไปจะได้แข็งแรงนะไปเอามาหมดแล้วเหรอเข้ามาเร็วเอามาต้องแหกตัวนั้นก่อนแหกงัดตัวนั้นหน่อยมันจะนี่กิ้งไปแหกเขาหน่อยไอ้หนุ่มแบมือดึงไปเอามาไปเอามามาเลยแบมือไม่เป็นไรครับอาตมานะสังขารวันนี้ก็อาตมาบวชมาวันที่18แล้ว บวชแค่18วันเองเป็นเกจิไปแล้วพนมมือไปแบมือนะนี่นะไปเลยนะไปนะจ้าโชคดีนะญาติโยมเดี๋ยวมาดูการนอนลงดีกว่าไปเรามาดูนอนลงนะคนนี้มาเขามานอนลงอะไรกันกันอันนี้นอนกันสักยังนอนลงได้ก็สามารถทำได้ก็จำได้ไหมที่หลวงพี่สอนไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างบางคิดดีพูดดีปฏิบัติดีโดยที่ไม่มีเจ้าทุกข์โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันสร้างบุญบารมีเอาไปใช้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้พรนะไปอย่าพึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวินาศสันตุสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวินาศสันตุสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวินาศสันตุเรียบร้อยได้เลยน้ำโมกคุณไปอาบไหมเอาไปอาบได้ไหมได้ครับหรืออาบที่นี่ก็ได้ไปโชคดีโยมไม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวอันนี้มาเอาไปเลย
ยิ้มนะยิ้มยิ้มใครจะว่าอะไรก็ยิ้มนะยิ้มอย่างนี้นะยิ้มยิ้มยิ้มสร้างบุญบารมีเยอะๆถามอาจารย์หนูเขาเกิดสักอะไรนี่ขนาดสักเท้าเอกอาจารย์ได้สักได้ต้องดูลายลายเนาะลายอ่ะก็กันไม่ได้บางทีอ่ะนะกันดีเพราะเราไปทางต่างประเทศอะไรนะคะอะไรเศรษฐีอ๋อเศรษฐีนี่อยู่นี่อยู่ในเชตเตอร์ล็อกเลยนะโยมอ๋อนั่นสับปุรีเศรษฐีเล็กๆกันนะตัวอาจารย์มาตั้งแต่สองปีนี่คนนั้นไงได้เป็นล้านนี่ได้เป็นล้านคนนั้นน่ะนี่แหละนั่งอยู่แถวขอดูลายเขาหน่อยเขาสั่งไม่ใช่คุณนุ่นเสื้อดำน่ะเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานคุกกี้ที่ว่าได้ล้านกว่าบาทที่โอนได้เข้ามาเอาไปอาบน้ำมนต์ก่อนไหมหรือว่าจะรออ๋อไปอาบบ้านอ๋อไปบ้านก็ได้โอเคได้ได้ได้ใส่ขวดอาบบ้านก็ได้นะดูลงดูลายแล้วกันนะก็อนุโมทนาบุญญาติโยมทุกคนแล้วกันนะนะที่ดูไลฟ์สดหรือว่าที่มาร่วมบุญแล้วกันนะก็ลองดูเอาแล้วกันว่าอาตมามาสร้างจริงเรื่องต่างบางคนบอกว่ามันคือเดรัจฉานวิชาไม่ใช่กิจของสงฆ์อ่ะนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันก็ต้องช่วยอ่ะทำไงได้ถูกป่ะล่ะอาตมารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไปนิพพานหรอกหลับตาอาตมายังมีห่วงอยู่ยังห่วงชาวบ้านอยู่ยังห่วงทางโลกอยู่ถูกไหมอาตมาก็เลือกที่จะลืมตามาแล้วพัฒนาวัดให้มันดีทำให้วัดล้างเนี่ยนะให้กลายเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งทำให้ญาติโยมเนี่ยมาศรัทธาในพระพุทธศาสนานะอาตมาไม่ได้ไปทำให้ศาสนาเสื่อมเสียอะไรต่างๆนะลองดูเอาแล้วกันนะอนุโมทนาบุญแล้วกันนะตัดเลย